ดีแบบนี้ต้องกินให้ได้ความจำดีทานอาหาร5อย่างหาได้ง่ายทานกันได้ทุกวันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าทุกท่านต้องเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าอาหารเช้าคือมื้อที่สำคัญนั่นเป็นเพราะว่าการที่ร่างกายของเราได้รับสารอาหารในตอนเช้าจะช่วยทำให้ความจำระยะสั้นของเราดีขึ้นอีกทั้งยังทำให้มีสมาธิมากขึ้นด้วยและเมื่อมีสมาธิก็จะช่วยให้เราทำงานได้ดีมากขึ้นรวมไปถึงช่วยให้การเรียนรู้ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นการเลือกกินอาหารที่ดีและมีประโยชน์นอกจากจะช่วยเพิ่มพลังงานและช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ดีเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงได้แล้วรู้หรือไม่คะว่าอาหารบางอย่างจะมีส่วนช่วยบำรุงสมองของเราได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันและแน่นอนค่ะวันนี้สุดติ่งได้นำ5อาหารใกล้ตัวที่ทั้งหากินได้ง่ายแถมยังสามารถเลือกกินให้ได้บ่อยๆมาแนะนำค่ะซึ่งอาหารเหล่านี้เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ช่วยบำรุงร่างกายได้ดีเยี่ยมรวมไปถึงช่วยบำรุงสมองไปพร้อมๆกันได้ดีอีกด้วยงั้นไม่รอช้าค่ะไปเช็คกันเลยดีกว่าว่ามีอาหารชนิดใดบ้าง 1. ไข่อาหารเพื่อสุขภาพอย่างแรกที่นึกถึงก็คือเมนูไข่เลยนะคะไข่คืออาหารที่หากินได้ง่ายมีราคาที่ไม่แพงมากจนเกินไปอีกทั้งยังเป็นอาหารที่ควรกินให้ได้ทุกๆวันเลยเพราะไข่เป็นแหล่งรวมของสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายชนิดโดยเฉพาะสารอาหารอย่างโคลีนซึ่งไข่หนึ่งฟองจะมีโคลีนที่มากถึง 20% ที่ร่างกายควรได้รับต่อวันเลยทีเดียวและสารอาหารอย่างโคลีนเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อกล้ามเนื้อเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มสมองและเซลล์ประสาทจึงมีส่วนช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองให้แข็งแรงพร้อมทั้งช่วยส่งเสริมการทำงานของเซลล์สมองในเรื่องของความทรงจำดังนั้นการกินไข่ให้ได้บ่อยๆหรือกินให้ได้เป็นประจำทุกวันจึงมีส่วนช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ได้นะคะและไม่เพียงแค่นี้สารอาหารต่างๆที่ร่างกายได้รับจากไข่ยังมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายในด้านอื่นได้อีกด้วยทั้งช่วยบำรุงสุขภาพหัวใจให้แข็งแรงบำรุงสุขภาพสายตาช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงบำรุงเส้นผมและเล็บช่วยเสริมสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อให้กับร่างกายและมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วยค่ะ2. ถั่วเหลืองคนรักสุขภาพต้องห้ามพลาดการกินถั่วเหลืองทุกประการเลยนะคะเพราะถั่วเหลืองจัดว่าเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์มากที่สุดเพราะเป็นอาหารที่ประกอบไปด้วยสารอาหารครบทั้ง5หมู่ได้แก่โปรตีนไขมันเกลือแร่คาร์โบไฮเดรตและวิตามินต่างๆโดยเฉพาะโปรตีนที่พบในถั่วเหลืองจะเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสมบูรณ์นั่นก็คือโปรตีนโกลบูลินซึ่งโปรตีนชนิดนี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเพราะจะประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายครบทั้ง10ชนิดเรียกได้ว่ามีในปริมาณที่เยอะกว่าเนื้อสัตว์เสียอีกแถมยังเป็นโปรตีนที่ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดอีกด้วยดังนั้นถั่วเหลืองจึงเป็นอาหารที่ควรกินให้ได้บ่อยๆเลยนะคะเพราะนอกจากร่างกายจะได้รับโปรตีนที่ดีแล้วสารอาหารต่างๆในถั่วเหลืองยังมีคุณสมบัติช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายในหลายๆด้านได้อีกด้วยทั้งมีส่วนช่วยป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุนได้ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งและยังมีส่วนช่วยบำรุงสมองโดยเฉพาะช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจำได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ3. กะหล่ำปลีกะหล่ำปลีเป็นผักในตระกูลกะหล่ำเช่นเดียวกับผักคะน้าบรอกโคลี่และผักกาดขาวซึ่งเป็นผักที่สามารถนำมากินได้ทั้งแบบสดหรือจะนำไปประกอบอาหารก็อร่อยไม่แพ้กันแถมยังเป็นผักที่ทั้งหากินได้ง่ายและมีราคาที่ไม่แพงด้วยและที่สำคัญกะหล่ำปลีเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางสารอาหารสูงมากผักกะหล่ำปลีจึงเป็นผักเพื่อคนรักสุขภาพอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะเพราะการกินผักกะหล่ำปลีให้ได้บ่อยๆจะมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพในหลายๆด้านได้เป็นอย่างดีทั้งช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้ช่วยขับล้างสารพิษในร่างกายช่วยลดความดันโลหิตช่วยป้องกันการอักเสบและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณช่วยลดความอ้วนได้ช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งและยังมีส่วนช่วยบำรุงสมองได้เป็นอย่างดีเพราะสืบเนื่องจากกะหล่ำปลีเป็นผักที่มีวิตามินเคและสารแอนโท
ซยานินซึ่งสารทั้งสองชนิดนี้จะมีคุณสมบัติช่วยสร้างเสริมสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสมาธิและสภาพจิตใจได้พร้อมทั้งมีส่วนช่วยป้องกันการถูกทำลายของระบบประสาทการกินกะหล่ำปีจึงมีส่วนช่วยบำรุงสมองไม่ให้เกิดโรคอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมได้นั่นเองค่ะ4. แตงกวารู้หรือไม่คะว่าการกินแตงกวาให้ได้ทุกวันยิ่งดีต่อสุขภาพมากๆเลยนะคะเพราะแตงกวาเป็นผักฉ่ำน้ำมากๆโดยแตงกวา100กรัมจะมีน้ำในปริมาณที่มากถึง 96% เลยทีเดียวซึ่งการกินแตงกวาให้ได้เป็นประจำทุกวันจะมีคุณสมบัติช่วยแก้กระหายช่วยดับพิษร้อนในร่างกายได้และยังช่วยเพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญไปมากกว่านั้นซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการทำงานของระบบประสาทและสมองซึ่งแตงกวาก็จัดว่าเป็นอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบมากและเมื่อกินแตงกวาทุกวันก็จะช่วยให้ร่างกายได้รับน้ำเพื่อไปหล่อเลี้ยงอวัยวะตามส่วนต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นอีกทั้งแตงกวายังมีสารอาหารที่สำคัญอย่างธาตุเหล็กที่เป็นแร่ธาตุที่สำคัญของการทำงานของระบบประสาทและสมองดังนั้นการกินแตงกวาจึงมีส่วนช่วยเสริมความคล่องตัวของการทำงานในส่วนของระบบประสาทและสมองได้ดีมากยิ่งขึ้นและนอกจากการทำงานของระบบประสาทและสมองทำงานได้คล่องตัวมากขึ้นแล้วสารอาหารต่างๆในแตงกวายังมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพร่างกายในด้านอื่นๆได้ดีเช่นกันนะคะทั้งมีส่วนช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อช่วยขับล้างสารพิษในร่างกายช่วยควบคุมความดันโลหิตช่วยปรับสมดุลของสารอาหารต่างๆในร่างกายช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ช่วยยับยั้งการเกิดและการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งและยังช่วยลดน้ำหนักได้อีกด้วยค่ะ 5. แครอทนี่คือผักสีส้มที่สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูหรือแม้แต่นำไปทำเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพก็อร่อยไม่เบาเลยล่ะค่ะซึ่งผักแครอทเป็นผักที่มีให้กินทุกฤดูกาลแถมยังมีราคาที่ไม่แพงด้วยที่สำคัญมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายด้านเลยทีเดียวทั้งมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพสายตาช่วยรักษาสมดุลระดับน้ำตาลในเส้นเลือดช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยให้ร่างกายเผาผลาญพลังงานได้ดีมากยิ่งขึ้นช่วยบำรุงฟันให้แข็งแรงช่วยขับพยาธิช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณให้ดูชุ่มชื้นและเปล่งปลั่งช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดไหลเวียนได้ดีมากยิ่งขึ้นลดความเสี่ยงโรคโลหิตจางและช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้ดังนั้นแครอทจึงเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่ควรกินให้ได้ทุกวันเพื่อที่จะได้มีสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ